ฏิรูปจักรวาลหญิงข้ามเพศประกวดได้แอนจักรพงศ์เปลี่ยนกติกามิสยูนิเวิร์สเป็นสาวสวยข้ามเพศที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับแอนจักรพงศ์จากราจุธาทิพย์นักธุรกิจปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนผู้นำเข้าและส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกรวมถึงเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาลโดยเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกที่เป็นเจ้าของการประกวดนางงามระดับแกรนด์สแลมหลังจากที่เธอได้เข้าซื้อกิจการ Miss Universe Organization ธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาลจาก IMG ส่วนสิทธิในการตัดสินการประกวดแอนกล่าวว่าตนไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นผู้ครองมงกุฎ Miss Universe แม้จะเป็นเจ้าของเวทีก็ตามเพราะทุกคนทราบดีว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำเราต้องยืนหยัดในความยุติธรรมนอกจากความแปลกใหม่ของการจัดการประกวด Miss Universe ให้หน้าตื่นตาตื่นใจและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆด้านไลฟ์สไตล์แล้วยังมีการเปลี่ยนกติกาเพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน27ปีที่แต่งงานแล้วหรือเคยแต่งงานแล้วหย่าร้างหรือเป็นผู้หญิงข้ามเพศสามารถเข้ามาประกวดได้ซึ่งนับว่าเป็นเวทีประกวดแรกของโลกที่ให้ความเท่าเทียม